ภาพที่นายกรัฐมนตรีมอบฉลอม3สีสัญลักษณ์การประชุมเอเปกของไทยให้แก่รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาส่งมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งต่อไปนะครับก็ทำให้ฉลอม3สีคล้องพวงมาลัยจักสานของแบรนด์วาสนาซึ่งทำอย่างประณีตสวยงามก็ได้รับความสนใจเยอะมากนะครับมีการสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าทำแทบไม่ทันกันเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยยกระดับงานหัตถกรรมไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างเต็มภาคภูมิครับติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณมนตรีตระกูลสมบัติครับภูมิใจมากๆเลยเพราะว่างานบ้านๆมันมาจากงานบ้านๆโดยเฉพาะเราอยากให้คนที่เขาทำโดยผู้สูงอายุได้เห็นว่าอุ๊ยงานที่เขาเคยขายระดับล่างเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับโลกได้จุดสำคัญคือตรงนี้รองศาสตราจารย์วาสนาสายมาอดีตอาจารย์ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่เชียงใหม่เจ้าของงานหัตถกรรมแบรนด์วาสนากล่าวด้วยความภูมิใจหลังศาลฉลอม3สีคล้องมาลัยเป็นของที่ระลึกที่นายกรัฐมนตรีมอบให้แก่รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาส่งมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคครั้งต่อไปจากฉลอมสัญลักษณ์เอเปคครั้งนี้สู่การศาลฉลอม3สีคล้องมาลัยอาจารย์วาสนายอมรับไม่ใช่งานง่ายที่จะทำให้ฉลอมพื้นบ้านกลายเป็นชิ้นงานที่ทรงคุณค่าต้องใช้ไม้ไผ่จักตอกเป็นเส้นตอก1เส้นฉีกเป็น7เส้นรวมเป็นพันๆเส้นย้อมสีน้ำเงินชมพูและเขียวที่สื่อความหมายเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้แล้วค่อยๆถักตอกไม้ไผ่สานลายเปียเป็นเส้นๆแล้วจึงนำมาศาลฉลอมส่วนที่ละเอียดที่สุดคือมาลัยซึ่งจากตอกไม้ไผ่ถักเป็นลายเกลียวนำมาผสานกันแล้วประดับด้วยดอกไม้จักสานที่ทำแต่ละดอกอย่างประณีตใช้ช่างจักสานจากหลายชุมชนหลายจังหวัดนานกว่า2สัปดาห์จึงจะได้มาลัย1พวงแต่มาลัยเนี่ยแต่ละที่อย่างเนี้ยมาจากพะเยาครับนะคะมาจากพะเยาอันนี้มาจากแม่แตงและอันนี้มาจากหลายชุมชนด้วยกันที่เราทำชุมชนเดียวไม่ได้เพราะว่าเวลาเราทำแต่ละพวงเนี่ยใช้ดอกเป็นหมื่นๆดอกเบื้องหลังความสำเร็จอาจารย์วาสนายกให้สาวินสายมาลูกชายที่สืบทอดงานจากแม่คนรุ่นใหม่แต่มีประสบการณ์ใช้งานจักสานทำแฟชั่นจนได้รับการยอมรับจากต่างประเทศช่วยเติมไอเดียใหม่ๆและทำหน้าที่สานฉลอมทำให้งานหัตถกรรมพื้นบ้านดูทันสมัยและสื่อความหมายได้ดีขึ้นแต่ไอ้สิ่งธรรมดานี่แหละคนต่างชาติเขาเห็นแล้วเขาประทับใจครับก็คือไอ้ตัวฉลอมเนี่ยจริงๆนะมันมีนัยยะอะไรหลายๆอย่างงานจักสานมันมีนัยยะค่อนข้างเยอะครับเส้นตอกหลายๆเส้นสานขึ้นมาเป็นรูปทรงนัยยะของมันเหมือนสังคมเหมือนคนทุกคนมันอยู่ด้วยกันแบบมันต้องอยู่ด้วยกันมันอยู่คนเดียวไม่ได้หัตถกรรมแบรนด์วาสนาซึ่งได้รับการส่งเสริมจากสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยตอนนี้มีลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติสั่งซื้อพวงมาลัยจากสานราคาตั้งแต่พวงละ500-2,000 บาทมากกว่า500พวงจนทำไม่ทันแล้วยังมีลูกค้าต่างประเทศสั่งซื้อปลาคาร์ฟสานอีกกว่า 1,500 ตัวจำนวนเยอะมากๆ500อัพอ่ะ500อัพตอนนี้ปีนี้ทั้งปียอมรับว่าทำออเดอร์ตลอดทั้งปีเลยค่ะคนสั่งมาตลอดอย่างเช่นความรู้สึกแค่3พวง2พวงเนี้ยต้องต่อคิวเลยนะคะความจริงไม่อยากให้มองว่าเป็นแค่เราคนเดียวหรือแบรนด์เราแบรนด์เดียวที่ได้รับความสนใจงานจักสานตอนนี้ทุกๆภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาที่เขานั่งสายงานจักสานเนี่ยเขาได้รับผลกระทบด้วยก็คือเขาได้ผลประโยชน์จากการที่งานจักสานกลับมาได้รับความนิยมด้วยฉลอม3สีคล้องมาลัยในงานเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพจึงกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์จากภูมิปัญญาที่ช่วยยกระดับงานหัตถกรรมไทยไปสู่สายตาทั่วโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิและจะสร้างรายได้สู่ชุมชนหัตถกรรมไทยได้มากขึ้นในอนาคตด้วยมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน